สวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์เคลียร์ดวงในวันนี้เราจะมาทำนายลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันเสาร์กันนะครับว่าลักษณะของคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเรามาดูกันดีกว่าลักษณะของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นนะครับผมเป็นคนที่มีความมั่นคงทำอะไรก็เป็นคนที่จริงจังถ้าโฟกัสการงานแล้วก็จะจริงจังมากๆนะครับทำอะไรก็เป็นคนที่หนักแน่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนต่างๆได้นะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและค่อนข้างหนักแน่นเนี่ยทำให้เขาก็อาจจะเป็นคนแข็งกร้าวนิดนึงอาจจะแข็งกระด้าง นิดนึงอาจจะเป็นคนที่หน้าตาบึ้งตึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพูดเขาอาจจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเป็นคนที่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเนาะก็อาจจะดูแบบแข็งไปหน่อยแต่จริงๆคือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เป็นคนที่พูดออกไปแบบไม่ทันคิดอ่ะคือพูดรู้สึกไงก็พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจเขาผิดได้ง่ายๆนะครับจริงๆเขาเป็นคนที่มีน้ำใจดีเลยนิสัยก็น่าคบเพราะเป็นคนจริงใจนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนี้อาจจะทำให้เขาหากับคนได้ค่อนข้างยากอาจจะเหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการเจ้านายคนหรือเป็นหัวหน้าคนนะครับก็อาจจะเข้าหาคนไม่เก่งแต่เป็นคนจริงใจนะครับผมส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็จะเป็นคนเงียบๆเก็บตัวขี้อายนะครับผมแต่ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดเนาะปากหนักในเรื่องนี้นิดนึงแต่เป็นคนที่เอาใจใส่ดีนะครับเสมอต้นเสมอปลายด้วยความที่เขาเป็นคนหนักแน่นเนาะแล้วก็เป็นคนมั่นคงในเรื่องทั้งการงานแล้วก็ความรักด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้คนที่เกิดวันเสาร์ไปเป็นคู่เนี่ยเขาจะดูแลเราอย่างดีแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่เขาก็จะแสดงออกแบบเงียบๆในรูปแบบของเขานะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับลักษณะนิสัยของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆด้วยก็เดี๋ยวลาไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ